ต่อเรื่องของโควิดเลยไหมเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าเขาจะสามารถจัดการกับโควิดได้เขาใช้เผด็จศึกโควิดเลยนี่ใช่เขาบอกว่าใกล้เผด็จศึกได้แล้วนะพิชิตโควิด19ไว้อย่างนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณธนกรวงบุญคงชนะนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรบอกว่าขอชื่นชมการทำงานของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้อย่างที่ดร.แจ้งรายงาน242คนนะคะมีผู้เสียชีวิต11รายกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนจะประกาศปรับให้โควิดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคระบาดเฝ้าระวังในวันที่1ตุลาคมนี้โดยเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ง่ายขึ้นหากประชาชนที่ป่วยเป็นโควิดเมื่อไปพบแพทย์และได้รับใบสั่งยาจากแพทย์แล้วสามารถไปซื้อยาต้านไวรัสที่ร้านขายยาได้โดยผู้ป่วยทุกรายไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ในขณะเดียวกันกรมบัญชีกลางเตรียมออกประกาศข้อกำหนดอัตราค่ายาผู้ป่วยนอกรักษาโรคโควิด-19 ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวโดยสามารถเบิกค่ายาฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียได้ตามอัตราที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่ทดลองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกไปก่อนให้ยื่นขอใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลไปยังส่วนราชการต้นสังกัดได้พร้อมกันนี้คุณธนกรบอกว่าทางตนเองเนี่ยมั่นใจนะคะว่ารัฐบาลจะสามารถดูแลช่วงที่มีการปรับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไร้รอยต่อและไม่มีผลกระทบต่อการบริการของประชาชนระบบการดูแลต่างๆมีความพร้อมสอดคล้องกับความเห็นของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก WHO ที่คาดการณ์ว่าแนวโน้มการระบาดโควิด-19 จะลดลงของในอนาคตเนี่ยนะคะจากยอดการเสียชีวิตทั่วโลกที่ก็ลดลงแล้วสุดท้ายคุณธนกรเลยบอกว่าฝากไปยังพี่น้องประชาชนยังต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขสวมหน้ากากสม่ำเสมอดูแลตนเองแบบครอบจักรวาลกลุ่มเสี่ยง608ยังต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดโรคปลอดภัยอยู่เสมอค่ะครับ